せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้เนี่ยใหม่มาทักทายครับและตอนนี้มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมืองที่ใหม่มาเนี่ยก็คือเมืองโตเกียวนั่นเองนะครับก็ใหม่มาในช่วงซัมเมอร์นะฮะของที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะอากาศเนี่ยไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะฮะก็ได้ไปเซอร์เวย์มาละไปเดินช้อปปิ้งมาละไปเที่ยวมาแล้วนะครับก็เหงื่อไหลไทยย้อยเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเสริมความมั่นใจกันนะครับก็คือใหม่เนี่ยก็มีกลิ่นเหนือกลิ่นกายใช่ไหมเพราะว่าอากาศที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเติมเต็มความมั่นใจกันด้วยการฉีดน้ำหอมแล้วก็น้ำหอมนะฮะที่ใหม่เนี่ยใช้เป็นประจำแล้วก็รู้สึกว่าใหม่ชื่นชอบแล้วก็มันถูกจริตกับใหม่นะฮะก็คือตัวนี้เลยกับเซเรซ่านะฮะซึ่งกลิ่นที่ใหม่ใช้เนี่ยก็คือ CS1 นั่นเองนะฮะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยคือมันจะเป็นกลิ่นที่แบบติดทนนานแล้วก็หลายคนที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดใหม่เนี่ยก็จะถามบอกเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันติดคนนานแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของใหม่เลยนะฮะก็อยากจะแนะนำสำหรับตัวนี้เลยนะครับซึ่งข้างในนี่จะมาแนะนำให้ดูเลยนะว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยเลิศหรูขนาดไหนนะครับส่วนข้างในก็เป็นแบบนี้เลยนี่เทียบเท่าอินเตอร์แบนด์เลยนะครับก็วิธีการฉีดเนี่ยก็จะฉีดตรงนี้ซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ฉุนแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยคือมันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมฟุ้งนะฮะก็พอเวลาใหม่ใช้แล้วเนี่ยใหม่จะรู้สึกเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะโคเวอร์อยู่ได้ทั้งวันเลยนะฮะโดยที่ใหม่เนี่ยไม่ต้องฉีดเพิ่มแต่ว่าถ้าเรามีแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะเติมเต็มความมั่นใจอีกตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะฉีดได้ระหว่างวันอีกด้วยเองนะครับมาเติมเต็มความมั่นใจกันแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวกันที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองโตเกียวครับปากพร้อมแล้วลุยกันเลยตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนเนี่ยมาถึงกันที่ข้างบนแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ชั้นเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็ป้ายนี้โตเกียวทาวเวอร์จะให้ดูนี่ตามมาตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆเนี่ยเดินทางมากันที่ชินจูกุแล้วนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งนะฮะที่อยู่ใจกลางโตเกียวนั่นเองก็ครั้งนี้เนี่ยใหม่ก็มารอบที่2แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเดินช้อปกันว่าวันนี้เนี่ยจะได้อะไรบ้างครับป่ะและตอนนี้นะครับใหม่ก็เดินทางกลับมาถึงที่พักแล้วนะฮะกลับมาแบบมืดเลยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออยังมีกลิ่นตัวที่หอมสดชื่นอยู่นะฮะแล้วก็รู้สึกถึงความมั่นใจด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้มีการฉีดน้ำหอมเซเรซ่ากลิ่นที่ใหม่ใช้ก็คือ CS1 ตัวนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกเนาะว่าฉีดตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเราได้อะตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ใหม่เองเนี่ยก็ได้ไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็วันนี้อากาศร้อนแบบสุดๆเลยนะฮะมีเงินอะไรขย้อยแต่ว่าก็ยังมั่นใจเพราะว่ากลิ่นของเขาติดทนนานจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณเป็นคนนึงที่มีแอคทิวิตี้เยอะเหมือนใหม่หรือคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเจอแบบมลภาวะหรือบางทีคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มั่นใจอ่ะกับกลิ่นตัวกลิ่นกายที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะแนะนำเลยครับว่าน้ำหอมเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้เลยนะแล้วก็กลิ่นที่ใหม่เลือกใช้ก็คือ CS1 นะครับยังไงก็ไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะฮะแต่ว่าเขายังมีอีกหลายกลิ่นให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกกันด้วยยังไงก็ไปหาซื้อกันนะครับ